มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์ผับพุ่งไม่หยุดค่ะชลบุรีพบผู้ติดโควิด101รายค้นหาเชิงรุกอีก 1,792 รายคลัสเตอร์สถานบันเทิงพุ่งไม่หยุดแล้วนะคะชลบุรีค่ะพบผู้ติดเชื้อ101รายค่ะและค้นหาเชิงรุกอีก 1,792 รายและเช็คสถานที่เสี่ยงค่ะวันที่13เมษายน64นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีสสจ.ชลบุรีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่จำนวน101รายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ร้าน Flintstone 7รายนะคะตั้งแต่วันที่6เมษายน2564เป็นจำนวนทั้งสิ้น132รายขณะนี้นะคะมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน2564จากสถานบันเทิงในกทม.แล้วก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่างๆรวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรีแล้วก็แพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดการระบาดในเขตอำเภอเมืองนะคะเริ่มชะลอตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าอำเภอบางระมุงมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นจากการค้นหาเชิงรุกพนักงานและผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแม้การระบาดยังไม่ได้กระจายเชื้อออกไปในหลายทอดเนื่องจากได้รับความร่วมมือในการมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากการค้นหาผู้สัมผัสและค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการควบคุมป้องกันโรคเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคลเคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์กรณีมีกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากจังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสแล้วก็ค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อนำมาตรวจหาโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทำตามมาตรการป้องกันสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ